สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กๆคะเรานำเรื่องของพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยาในด้านต่างๆมาให้นักเรียนได้ศึกษากันเลยนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของสุดท้ายที่เราเรียนไปนะคะก็คืออารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกใช่ไหมคะการเข้ามาแล้วจากนั้นก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็คือพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาค่ะลูกนะคะอันนี้เป็นภาพที่ครูหามาให้นะคะภาพของตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังในกรุงศรีอยุธยาเห็นไหมคะจะมีแม่น้ำสายใหญ่นะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยแม่น้ำนะคะอยุธยานี่มีลักษณะเป็นเกาะนะคะพื้นที่มีลักษณะเป็นเกาะนะลูกนะอันนี้เป็นภาพจำลองอีกภาพหนึ่งนะคะที่เป็นฝีมือของชาวฮอลันดาในการวาดภาพถูกเก็บไว้นะคะเพื่อสำหรับใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลูกพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยานะคะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะเป็นอาณาจักรที่2นะคะในยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของเรานะคะต่อจากกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะลูกนะอาณาจักรอยุธยามีเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยานะคะลูกนะซึ่งได้มีการสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 1893นะคะแล้วก็ได้สิ้นสุดอาณาจักรลงในปีพ.ศ. 2310นะคะแล้วจากนั้นก็มีการก่อตั้งอาณาจักรต่อไปคือกรุงธนบุรีนะคะนั่นเองนะในช่วงเวลานี้นะคะอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้มีการพัฒนาในด้านการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในระยะเวลา417ปีนะมีพัฒนาการในด้านใดบ้างนะคะค่อยศึกษาไปทีละด้านนะคะเร็วเกินไปเดี๋ยวเด็กไม่จำนะคะค่ะเด็กๆคะการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะเรามาดูกันนะคะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเมื่อกี้ให้ดูภาพแล้วใช่ไหมคะเมื่อที่ผ่านมาได้ให้หนูได้ดูภาพแล้วนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะนะคะก็คือมีน้ําล้อมรอบนะคะกรุงศรีอยุธยาจะมีน้ําล้อมรอบโดยแม่น้ําทั้ง3สายนะคะประกอบด้วยแม่น้ําอะไรบ้างลพบุรีป่าสักและเจ้าพระยาหรือเจ้าพระยาลพบุรีป่าสักก็ได้แล้วแต่หนูจะต้องท่องให้มันครบ3สายแล้วกันเจ้าพระยาลพบุรีป่าสักหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่นะคะครูไม่ได้จํากัดนะว่าอะไรต้องมาก่อนหน้าหลังแต่หนูท่องไปเถอะลูกนะคะขอให้ครบ3สายแล้วกันนะคะผู้สถาปนาคือพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น้ำเยอะไงลูกน้ำเยอะรามเลยมาวิธีการยี่กงจำสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะพระองค์ครองราชย์ในปีพ.ศ. 1893ถึง1912ค่ะลูกนะคะภูมิประเทศของกรุงศรีอยุธยานะคะจากที่กล่าวไปแล้วมีแม่น้ำล้อมรอบใช่ไหมคะมีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะนะคะตำแหน่งที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เป็นภาคกลางตรงบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำแล้วอยู่ใกล้กับทะเลด้วยนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นจุดตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยนะคะมีผลดีต่อการค้ากับเส้นกับการประกอบอาชีพนะคะอย่างไรเรามาดูกันนะคะเมื่อมีน้ำล้อมรอบอยู่บริเวณที่เป็นภาคกลางนะคะตรงบริเวณที่มีความรอบมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่รวมของแม่น้ำนะคะแม่น้ำก็จะพาเอาซากพืชซากใส่มารวมกันใช่ไหมคะลูกนะคะทำให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อดินอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำมากทรัพยากรนะคะที่จะนำมาเป็นสินค้าก็เยอะด้วยใช่ไหมคะก็มากด้วยนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ให้แก่กรุงศรีอยุธยานะคะประกอบกับการที่มีแม่น้ำล้อมรอบและก็อยู่ใกล้กับอ่าวไทยจึงสะดวกต่อการค้านะคะค้าระหว่างในประเทศด้วยกันกับการค้าระหว่างประเทศนะคะเพราะมีแม่น้ำเป็นเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกมากนะคะเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองยาวนานมาจนถึง417ปีนะคะอุดมสมบูรณ์มากค่ะลูกแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากเลยทีเดียวนะคะมีกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ได้แก่ค่ะนี่คือลำดับที่1ถึงลำดับที่8ของพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะคะลูกนะพ
พระองค์ที่หนึ่งเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ริเริ่มการปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มการปกครองแบบจตุสดมในราชธานีนอกราชธานีก็ปกครองแบบหัวเมืองนะคะลูกนะเด็กๆดูให้ดีนะพระองค์ทรงเปลี่ยนการปกครองจากพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัยนะคะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะลูกนะในปีพ.ศ. 1893นะคะเมื่อพระองค์ทรงขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะคะพระองค์แรกก็คือพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะคะลูกนะต่อไปนะคะพระองค์ที่8นะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเลยถ้าเปรียบได้ก็เหมือนกับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยแหละนะคะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักปรับปรุงนะคะพระองค์ทรงปรับปรุงการปกครองนะคะแล้วพระองค์ในสมัยตั้งแต่ที่ปกครองมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะแล้วพระองค์ทรงมาปรับปรุงนะคะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะพระองค์มีบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพระองค์ทรงนะคะเป็นผู้ผนวกรวมกรุงศรีอยุธยาเข้ากับสุโขทัยโดยสิ้นเชิงนะคะพระบรมไตรโลกนาถนะคะการปกครองของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ตอนนะตอนต้นตอนกลางและตอนปลายพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์ได้แก่ใครบ้างตอนต้นคือพระเจ้าอู่ทองตอนกลางคือพระบรมไตรโลกนาถตอนที่3นะคะก่อนที่จะเป็นตอนปลายนะคะตอนปลายคือพระเพทราชามีการปรับการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงในด้านของการปกครองของที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอู่ทองนะคะแล้วก็ผ่านมาถึงพระบรมไตรโลกนาถนะมีข้อนะบกพร่องอะไรหรือเมื่อปกครองไปเรื่อยแล้วนะมันมีปัญหาอะไรพระองค์ก็พระเพทราชาก็จะมาปรับปรุงใหม่นะคะแต่คนที่ปรับปรุงมากที่สุดคือสมัยของพระบรมไตรโลกนาถนะคะเปลี่ยนหมดเลยชื่อเวียงวังข้างนาปรับปรุงใหม่นะคะเป็นนครบาลธรรมาธิการกรมสาธิบดีเกษตรอธิการนะจากเวียงวังข้างนาเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวกูจะทำไมแมพให้นะคะในด้านของการปกครองของกรุงศรีอยุธยาทั้ง3ตอนค่ะลูกนะตอนนี้เอาคร่าวๆไปก่อนนะคะต่อไปนะคะเยอะเนาะ33พระองค์พระมหาจักรพรรดิค่ะลูกพระมหินทราค่ะลูก15 16แล้วก็พระมหาจักรพรรดินะทำไมเดี๋ยวครูให้เรียนเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันตอนผลงานของพระมหากษัตริย์นะคะพระมหินทรานะคะพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรมหาราชนะต่อไปพระเจ้าปราสาททองต้นตระกูลปราสาททองแล้วก็พระนารายมหาราชนะคะหน้านี้ให้จำพระนารายดีกว่าองค์อื่นยากอยู่นะคะถ้าเยอะไปเดี๋ยวเด็กจะไม่จำให้เด็กจำพระมหากษัตริย์ที่สำคัญนะคะพระนารายมหาราชนะคะหน้านี้บายประเภทราชาอันนี้ประเภทราชาต้องจำค่ะลูกเพราะเป็นผู้ที่นะคะมีผลต่อการปกครองนะคะตอนปลายของกรุงศรีอยุธยานะคะพระองค์ทรงปรับการปกครองของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะต่อไปหน้านี้ให้จำพระเจ้าอุทุมพรอีกองค์หนึ่งแล้วก็พระที่นั่งสุริยามลินหรือพระเจ้าเอกทัตนะคะจำไว้นะที่เหลือไม่ต้องจำเยอะเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปโยงเข้าหาความรู้กันนะในเนื้อหาที่มันสำคัญกับพระมหากษัตริย์เหล่านี้นะคะนะมาดูกันเมื่อกี้บอกให้น้องจำอะไรคะคุณหลวงพังง่วองค์ที่เท่าไหร่องค์ที่3ใช่ไหมกษัตริย์พระองค์ที่3นะคะพระองค์ทรงขยายอาณาเขตไปยังดินแดนทางตอนเหนือนะคะก็คือขึ้นอยู่ในซึ่งอยู่ในเขตของอาณาจักรสุโขทัยนะจากดั้งเดิมของเรานะคะจากนั้นนะจนกระทั่งในสมัยไหนคะทำให้แตกแยกเลยนะเนี่ยนะหลวงพ่อง่วนะคะขยายไปอาณาเขตไปถึงอาณาจักรดั้งเดิมของเรานะคะจนกระทั่งในสมัยรัชกาลของพระบรมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงผนวกรวมจำไว้ดีนะผนวกรวมกรุงศรีอยุธยาเข้ากับสุโขทัยโดยที่เชิงเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะลูกจากเดิมต่างคนต่างเป็นเมืองหลวงไงนะคะเหมือนกับพอ
มีผู้มีอำนาจมาตั้งเมืองหลวงใหม่นะคะเมืองหลวงเดิมก็เป็นไงลูกน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเหมือนกับว่าเหมือนต้องลงจากอำนาจนะคะแต่มีผู้ที่ประสานทำให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันนะคะโดยไม่แตกแยกแล้วนะคะไม่น้อยเนื้อต่ำใจแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็คือพระบรมไตรโลกนาถนะคะนั่นเองนะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งอาณาจักรอยุธยามีอาณาเขตได้มีการขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางนะหลังจากที่พระองค์ทรงทำงานลูกทรงกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าแล้วนะคะพระองค์เป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่านะจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งให้แก่พม่านะคะลูกนะสมเด็จพระนเรศวรก็นะคะขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางนะคะเรามาดูควบคุมดินแดนของสมเด็จพระนเรศวรกันมาทางตอนเหนือนะคะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะอาณาจักรของท่านไปถึงอาณาจักรล้านนาเลยล้านนาก็คือทางภาคเหนือเราอะเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นนะคะคุมเลยสุโขทัยขึ้นไปอีกนะไปถึงล้านนาเลยนะคะนะคะแล้วก็ทางด้านตะวันออกไปติดกับลาวไปถึงกัมพูชาเลยเด็กๆนะคะกัมพูชายังเป็นของท่านนะที่ดูที่ตะวันตกนะคะไปถึงดินแดนของมอญมอญก็คือพม่าจนพื้นเมืองเดิมของพม่าเขาเรียกว่ามอญเข้าใจไหมคะคือชนพื้นเมืองเดิมของพม่านะตะวันตกไปถึงพม่าเลยเห็นไหมทางตอนใต้นะคะไปยังดินแดนชายฝั่งทะเลไปจนถึงปัตตานีนะทางตอนล่างเลยภาคใต้ลิฟเลยนะเนี่ยนะคะอาณาเขตของพระองค์ท่านเนี่ยกว้างขวางยิ่งนักนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นมั่งคั่งคือร่ำรวยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมอยุธยาจึงร่ำรวยค่ะในด้านการเมืองการปกครองนะคะพระมหากษัตริย์ไทยเราในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะลูกพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดนะคะในฐานะสมมุติเทพนะคะก็เหมือนกับเทวดาจุติลงมาเกิดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าหมายถึงเทวดาโดยสมมุตินะดังจะเห็นได้จากที่ประทับนะคะพระราชวังขององค์เนี่ยเป็นพระราชวังที่มีความสวยสดงดงามเหมือนที่อยู่ของเทพเทวดาเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีระเบียบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เช่นพิธีราชาภิเษกนะคะการขึ้นครองราชย์นั่นเองแล้วก็พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยเป็นอย่างไรไปค่ะนี่พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเด็กๆเห็นไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของพิธีของศาสนาพราหมณ์นะคะลูกแต่ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์ไทยเรานะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะเครื่องประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเด็กๆเห็นไหมคะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนเห็นไหมทำต่อหน้าอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์นะคะนะอันนี้จะมีสัตว์ตาวุฒิเห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถัดมาเป็นอะไรคะเป็นขันน้ำเห็นไหมนั่นแหละนะคะเป็นการดื่มน้ำสาบานนั่นเองนะคะว่าเราจะรักและมั่นคงสัตว์ต่อแผ่นดินไทยของเรานะคะโดยไม่คิดคดทรยศนะคะอันนี้คือภาพประกอบของพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะคะของพระมหากษัตริย์ไทยเรานะคะลูกนะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังมีอีกยาวค่ะกรุงศรีอยุธยานะคะเริ่มขั้นพื้นฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการรูปแบบการปกครองในแต่ละยุคสมัยนะคะลูกนะสำหรับวันนี้หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ